ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook วันที่21ของปีใหม่ฟวนบอกข้ามาฟวนเป็นแบบนี้ได้ยังไงทำไมกันฟวนเป็นแบบนี้ได้ยังไงบอกข้ามาสิว่าทำไมข้าถามอยู่นะถ้าตอบมาสิตอบมาเดี๋ยวนี้ตอบสิข้าเองทั้งหมดเป็นเพราะข้าเจ้าไม่ผิดหรอกคนที่ทำฝูเอินตายคือยงเยียนถ้าอย่างนั้นวันหยวนเซียวปีหน้าฟูเอินต้องทำโคมม้าวิ่งเองแล้วนะข้าจะทำโคมม้าวิ่งอันใหญ่ๆให้ท่านปู่ดีตกลงตามนี้เด็กดีปู่ใส่รองเท้าให้เจ้าแล้วเจ้าจะได้ไม่หกล้มฟ้าลิขิตมาแล้วคนเราย่อมจากกันดินกลบหน้าวันนี้วันหน้าพบกันใหม่หากผูกพันลึกซึ้งต้องได้พบกันอีกแน่อย่าเสียใจไปเลยนายท่านวางใจเถอะเขาไม่เป็นไรเขาจะเก็บชีวิตไว้เพื่อสู้กับฮ่องเต้ชั่วให้ตายกันไปข้างหนึ่งตอนนี้ญาติใกล้ตัวที่ข้าพึ่งพาได้เหลือแค่ท่านคนเดียวเท่านั้นเหอหลินฝูเอินและมนางเตี๋ยอีที่ตายไปก็จะให้หยงเยียนชดใช้เป็นสองเท่าข้างกายของนายท่านไม่ได้มีแค่ข้าคนเดียวเบื้องหลังผู้หญินรองแอบช่วยท่านมาตลอดไม่เคยไปไหนไม่อย่างนั้นเฟิงเซินอินเตอร์จะรู้มากถึงขั้นที่มาหาท่านในเทียนจินได้ยังไงถึงเวลาที่ท่านจะรับผู้หญินรองมาได้หรือยังช้างเหมยเนี่ยเข
ขอแค่นางปลอดภัยก็พออยู่เฉยๆดีกว่าเคลื่อนไหวนายท่านยังโทษเหอหูหยินอยู่เหรอนางเสี่ยงชีวิตเพื่อข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้าไม่มีอะไรจะพูดจริงๆเพราะแบบนี้ข้ายังให้นางอยู่กับข้าไม่ได้ยงเย็นโหดเหี้ยมอมหิตหากให้นางอยู่กับข้ามีแต่จะยิ่งอันตรายแยกกันอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่ปล่อยทุกอย่างไปตามกรรมประตูเจียจือหยุดตำหนักเสียนฝูหยกุยจุดย้ายกองทหารเป็นยังไงทูลฝ่าบาทกองทัพใหญ่ที่อันหุยจะถึงเมืองหลวงในไม่กี่วันฝ่าบาทกระหม่อมขอบังอาจถามจะย้ายกองทัพในการสู้ของอีชินอ๋องด้วยหรือไม่ข้ากำลังคิดเรื่องนี้อยู่ราชบุตรเขยช้าก่อนราชบุตรเขยกระหม่อมจะออกไปดูราชบุตรเขยช้าก่อนราชบุตรเขยช้าก่อนฝ่าบาทฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทพระราชนัดดาฝูเอินเกิดอะไรขึ้นเสียใจด้วยพะยะค่ะข้าให้เจ้าไปจับเหอเซินแล้วเกิดเรื่องอะไรกับหลานของข้าเครื่องหม่อมทำงานไม่ดีทำให้เกิดเหตุร้ายกับฝูเอินจนมาตายกระหม่อมผิดต่อฝ่าบาทผิดต่อองค์หญิงสิบยินดีรับการลงโทษฝ่าบาทพระนัดดาตายเป็นความผิดของใครต้องรอสืบสวนข้าจะตัดสินใจเองเรื่องโชคชะตาไม่มีใครรู้ได้ฟุกซันอินเตอร์ข้าไม่โทษเจ้าลุกขึ้นฝ่าบาทโปรดอนุญาตกระหม่อมพาฝูเอินไปหาองค์หญิงสิบให้นางได้เจอลูกครั้งสุดท้ายขอบพระทัยฝ่าบาทพวกเจ้าออกไปก่อนกระหม่อมทูลลาฝ่าบาทออกไปฝูเอินกลับมาแล้วฝูเอินเป็นไปไม่ได้ฝูเอินสูสวงท่านบอกว่าจะไม่ยอมให้ฝูเอินเป็นอะไรเป็นแบบนี้ได้ยังไงทำไมกันข้าทำผิดต่อเจ้าพวกเจ้าพาฝูเอินกับตำหนักจริงเหรออย่าไปนะห้ามใครเอาฝูเอินของข้าไปสวงฝูเอินไปแล้วท่านบอกว่าครอบครัวเรา3คนจะอยู่ด้วยกันไม่มีวันแยกจาก
าผิดเองเป็นแบบนี้ได้ยังไงทำไมกันอารามเซียนซงฝูเอิญอยากจะจุดเทียนนำทางให้เจ้าเจ้าต้องเดินตามแสงเทียนไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวอย่าหันหลังกลับขอให้เจ้าได้ไปเกิดใหม่เร็วๆในครอบครัวที่สมบูรณ์ใช้ชีวิตยังมีความสุขไม่ต้องทรมานอีกเฮ้อหูหยินข้าเสียใจด้วยที่จริงฝูเอินก็เหมือนเด็กทั่วๆไปได้ดูโคมไฟในวันปีใหม่อยู่กับพ่อแม่อย่างมีความสุขแต่คิดไม่ถึงเขาจะถูกคนชั่วใช้ประโยชน์และตายท่ามกลางความขัดแย้งผู้หญิงโปรดระวังคำพูดเขาเป็นนักล่าข้าเป็นเหยื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้ข้ายังต้องกลัวอะไรอีกฝ่าบาทไร้คุณธรรมคนที่เขาจะเล่นงานไม่ใช่แค่เฮอร์เซนเขาจะฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเฮอร์เซนด้วยแม้แต่เด็ก5ขวบก็ยังไม่ปล่อยไปเลยเรื่องนี้เป็นเพียงโศกนาฏกรรมที่โชคร้ายการที่ฮ่องเต้ให้ฝูเอินกับองค์หญิงสิบอยู่ในวังมีจุดประสงค์อื่นแต่ว่าข้าไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดว่าฝ่าบาทจะตั้งใจทำร้ายสองคนนั้นหรือว่าท่านอ๋องลืมจุดจบของท่านอ๋องแปดไปแล้วเหรอในสายตาฝ่าบาทใครที่เป็นภัยต่ออำนาจของเขาเขาจะไม่ปล่อยไปแม้แต่คนเดียวโดยเฉพาะพี่น้องของเขานอกจากท่านอ๋องแปดแล้วยังมีท่านอ๋องสิบเอ็ดท่านอ๋องสิบเจ็ดรวมถึงฝูฉางอันด้วยเฮอหูหยินเจ้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกันท่านอ๋องข้าขอพูดตรงๆข้าเชื่อว่าท่านอ๋องย่อมรู้ฐานะของฝูฉางอันดีกว่าใครๆข้าเห็นแก่ที่เจ้าสูญเสียหลานรักและเสียใจมากก็เลยพูดจาเรื่อยเปื่อยหากเจ้าสวดมนต์เสร็จแล้วก็กลับไปเถอะที่นี่เป็นที่สงบของข้าข้าไม่อยากให้ใครมารบกวนสู่รงหากมีวาสนาขอให้เราได้พบกันชาติหน้าจากอันคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายนางก็ยังไปจากข้าได้ยินว่าแม่นางโต้โคไปพร้อมกับลินเกินเมื่อเช้าข้าจะให้คนไปสืบหาพวกเขาบังคับให้ดอกไม้บานไม่ได้วาสนาสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เรื่องความรักเป็นเรื่องของพรหมลิขิตสายมากแล้วรอเรื่องราวสงบเราค่อยกลับมาก็ได้ลูกอกตัญญูอย่างข้าไม่ยอมล้างแค้นจะมีหน้ากลับมาหาพวกเขาได้ที่ไหนเจ้าไม่ผิดนะแค่ฟ้ากลั่นแกล้งฟ้ากลั่นแกล้งจริงๆทำไมฟ้าต้องให้ข้ารอดคนเดียวทำไมต้องให้ข้ามาเจอเหอเซินวิญญาณของพ่อแม่เจ้าต้องดีใจแน่ที่เห็นเจ้ามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเราก็จะล้างแค้นหรือเปล่าจะเป็นหรือตายล้วนแล้วคือชะตาก็เพียงเจ้านึกถึงพวกเขาเท่านี้ก็ตายตาหลับแล้วข้าจะไม่มีวันลืมทุกคนเลยเท่านี้ก็พอแล้วแผ่นดินกว้างใหญ่ทุกที่คือบ้านอาจารย์ข้าเคยบอกว่าพื้นฟ้ากว้างใหญ่ถ้าไม่ไปดูให้เห็นก็คงไม่รู้รสชาติชีวิตเหมือนกับข้าหากวันนั้นข้าไม่ออกไปฝึกวิชาก็คงไม่ได้เจอเจ้าหากตอนนั้นข้าไม่ดื้อด้านให้เจ้าช่วยล้างแค้นให้
จ้าคงไปท่องยุทธภพมีชีวิตเสรีข้าทำให้เจ้าต้องลำบากยังจำได้ไหมเพราะว่าเงิน1อี8ข้าถึงได้อยู่กับเจ้าเงิน1อี8ก็ทำให้ยอดฝีมืออย่างเจ้าไม่อยู่กับข้าได้ตั้งหลายปีตอนนั้นข้าค้าขายเก่งมาก ที่แท้เจ้าก็ชมตัวเองนี่นาหลายปีมานี้พระเจ้าไม่เคยทิ้งข้าไปไหนสำหรับข้าแล้วเจ้าเหมือนครอบครัวของข้าเจ้าไม่ใช่แค่ครอบครัวข้าพอเราไปกันแล้วจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะไปทะเลทรายทางเหนือหรือออกทะเลทางใต้ไม่ว่าเจ้าจะไปไหนข้าก็จะไปด้วยเป็นที่พึ่งให้เจ้าตลอดไปข้าไม่เคยคิดว่าเมื่อก่อนไม่เคยวันหลังก็ค่อยคิดก็ได้โตโคขยับให้เจ้ากับลินเกินช่วยคนคนหนึ่งออกมาหน่อยช่วยใครขันทีฉางตงข้าแน่ใจว่าเขารู้เรื่องที่ฝ่าบาทวางยาพิษไทสร้างหวงหากในตัวฉางตงฝ่าบาทก็จะแก้ตัวไม่ได้ฉางตงเขาคือฉางตงเหรอเขาอยู่เทียนจินนี่เองถึงเขาจะไว้หนวดแต่ข้าจำเขาได้ข้าเห็นเขาแล้วก็ยิ้มไม่หุบแปลว่าเป็นลูกค้าประจำเอาผักกุยช่ายหนึ่งกงจินผักกุยช่ายหมดแล้วน้องชายคนเมื่อกี้เหมาไปหมดแล้วซื้อเยอะแบบนี้เขาเปิดร้านอาหารเหรอเขาเป็นพ่อครัวใหม่ที่หอฉิงยุ่นต้องทำอาหารเลี้ยงหลายคนก็เลยมาซื้อกับข้าวทีละเยอะๆซื้อผักคะน้าไหมสดมากเลยนะเดี๋ยวข้าเลือกให้ดีไหมไม่เป็นไรขอบคุณจ้ะอ๋อเขาทำเพื่อหลบซ่อนตัวมาเป็นพ่อครัวที่นี่หมอหลวงตรวจอาการของเจ้าแล้วบอกว่าเจ้าเหนื่อยล้าอีกทั้งเจอเรื่องสะเทือนใจถึงได้เป็นลมไปสูงสวงคนตายแล้วไม่ฟื้นถึงฟูเอินจะจากเราไปแล้วเจ้าก็อย่าเสียใจนักเลยฟ้าบาทให้เราออกจากวังแล้วเจ้าบ่นตลอดว่าภาคเหนือหนาวมากพอเจ้าหายดีแล้วเราไปที่เชียงหลานกันเจ้าอยากไปไหนข้าจะไปกับเจ้าข้าไม่ไปเจ้าเคยบอกว่าชอบวัฒนธรรมที่เชียงหลานตอนไทซงหวงเล่าเรื่องประพาสเชียงหลานเจ้าก็ตื่นเต้นมากข้าจะพาเจ้าไปวัดอูเสียงในหงหลานชิมขนมโก๋สีหยกด้วยกันเจ้าต้องชอบแน่ๆทุกอย่างเหมือนเดิมมีแต่คนที่เปลี่ยนตอนแรกก็เสด็จพ่อตอนนี้แม้แต่ฝูเอินก็จากข้าไปหรือว่าทุกคนที่ข้ารักต้องจากข้าไปทีละคนเหรอข้าทำอะไรผิดข้าทำให้พวกเขาตายใช่ไหมเป็นตายคือชะตาเราฝืนไม่ได้เราไม่ทำอะไรผิดไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมข้าไม่อยากฟังข้าไม่อยากฟังท่านไปเลยไปสิฟูเอินใช่เจ้าหรือเปล่าฟูเอินฟูเอินฟูเอินแม่มาช่วยแล้วฟูเอินซูซงซูซงเสด็จพี่ฟูเอินตกน้ำแล้วให้คนมาช่วยเขาด้วยฟูเอินจะตกน้ำได้ยังไงเมื่อกี้หม่อมฉันเห็นกับตาเขายืนอยู่ตรงนี้พอข้าวิ่งมาเขาก็หายไปแล้วเขาต้องตกน้ำแน่ฟูเอินว่ายน้ำไม่เป็นเขาต้องกลัวมากแน่แม่มาช่วยแล้วสูซวงที่เจ้าเห็นเป็นภาพลวงตาไม่ใช่ภาพลวงตาหม่อมฉันเห็นมากับตาเขายืนอยู่ตรงนี้เจ้ายังไม่ได้ไปช่วยอีกเดี๋ยวเขาสูซวงฟูเอินเขาตายแล้วตายแล้วฟูเอินตายแล้วเหรอท่านนั่นแหละท่านทำให้เขาตายฟูเอินเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเป็นลูกคนเดียวของสวงถ้าท่า
บนี้กับเขาทำไมท่านเคยสอนเขาอ่านเขียนทำไมท่านไม่เห็นแก่ครอบครัวท่านทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงเรื่องของท่านกับเฮอร์สันมันเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยทำไมต้องทำแบบนี้กับข้าเพราะอะไรเพราะอะไรไปตามหมอหลวงพะยะค่ะน้ำแกงสีเซียนช่วยทำให้จิตใจสงบได้หม่อมฉันรู้ว่าฝ่าบาทกังวลเรื่องงานแผ่นดินหวังว่าดื่มแล้วจะช่วยให้จิตใจสงบคราวนี้หม่อมฉันได้ถามเสี่ยวเต๋อจือเรื่องรสชาติที่ฝ่าบาททรงโปรดดังนั้นจึงใช้ลูกเดือยแทนเห็ดแห้งเพื่อลดความขมของยาในน้ำแกงน้ำแกงนี้รสชาติหวานหอมข้าชอบมากหม่อมฉันโง่เขลาไม่สามารถช่วยฝ่าบาทแบ่งเบาได้ทำได้แต่ทำน้ำแกงให้ฝ่าบาทเท่านั้นเท่านี้ก็พอแล้วชิงเอ๋อเจ้ากำลังท้องจะต้องดูแลตัวเองก่อนรวมถึงลูกของข้าด้วยตั้งแต่หม่อมฉันตั้งครรภ์ก็ยิ่งเข้าใจคำว่าครอบครัวผูกพันบัดนี้องค์หญิงสิบกำลังเสียสติอีกทั้งยังคิดสั้นหม่อมฉันรู้สึกปวดใจเหลือเกินมีเฟิงเซินอินเต๋ออยู่อีกไม่นานองค์หญิงสิบจะหายดีเกรงว่าองค์หญิงสิบคงไม่ให้อภัยตัวเองที่ลูกชายมาตายไปฝ่าบาทห่วงกุ้ยไฟทำตามใจแอบพาฝูเอินออกจากวังถ้าต้องลงโทษนางนะข้ารู้ว่าเจ้ารู้สึกเสียใจแทนองค์หญิงสิบแต่เรื่องนี้ข้าจะจัดการเองแต่ห่วงกุ้ยไฟบังอาจถึงเพียงนี้เมื่อเช้านี้เจ้าบอกกับข้าว่าเจ้าเท้าบวมควรจะพักผ่อนมากๆไม่ต้องห่วงเรื่องคนอื่นพักนี้เกิดเรื่องเยอะมากข้าเหนื่อยมากพอแล้วอย่าให้ข้าต้องเป็นห่วงเจ้าอีกได้ไหมเสียนเฟยท่านอย่าช้าๆหน่อยเจ้าหุบปากเขาจะทำแบบนี้เจ้าอย่ายุ่งหม่อมฉันไม่กล้าหม่อมฉันเป็นห่วงเสียนเฟยและเด็กในท้องโปรดรักษาสุขภาพอย่าโมโหเพคะยังไม่รีบช่วยประคองข้าอีกฝ่าบาทเข้าข้างห่วงกุ้ยเฟยคราวนี้ปล่อยฝูเอินทำให้เขาต้องตายเรื่องใหญ่แบบนี้ฝ่าบาทยังไม่เอาความแถมยังหาว่าข้ายุ่งมากวันหลังข้าจะมีฐานะอะไรอีกตั้งท้องก็ได้ประโยชน์ห่วงกุ้ยเฟยช่างโชคดีจริงๆมาท้องตอนนี้ฝ่าบาทเป็นห่วงทายาทจึงทรงเมตตานางอย่างมากเพราะข้ามันโชคร้ายคิดว่าตั้งท้องแล้วจะโชคดีใครจะรู้ว่านางก็ตั้งท้องเหมือนกันนางจงใจขวางทางข้าชัดๆคิดว่าตั้งท้องแล้วจะรอดรักษาตำแหน่งวังหลังไว้ได้งั้นเหรอไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเสียนเฟยที่ท่านพูดก็มีเหตุผลตราบใดที่ยังไม่คลอดทุกอย่างก็ยังไม่แน่นอนข้าเนี่ยจะรอดูต่อไปฝ่าบาทจะปกป้องนางได้นานแค่ไหนทูลฝ่าบาทท่านอ๋อง17มาเข้าเฝ้าเข้ามาครับหม่อมถวายบังคมฝ่าบาทตามสบายขอพระทัยฝ่าบาทฝ่าบาทเรียกกระหม่อมกลับมาไม่ทราบสมมีเรื่องอะไรที่ข้าเรียกเจ้ากลับมาเพราะว่าอยากปรึกษาราชกิจกระหม่อมไม่มีความสำคัญเรื่องงานแผ่นดินฝ่าบาทปรึกษาเหล่าขุนนางดีกว่าหากไม่มีธุระอื่นแล้วกระหม่อมขอตัวก่อนช้าก่อนเจ้ากล้าเสียมารยาทกับข้าเลยกษัตริย์กับขุนนางมีคุณต้องตอบแทนขุนนางรับใช้กษัตริย์นับถือเทิดทูนหากกษัตริย์เห็นขุนนางเป็นฝุ่นก็ไม่ต่างอะไรจากศัตรูเจ้าคือน้องที่ข้ารักที่สุดแม้แต่เจ้าก็ต่อต้านข้ากระหม่อมมิกล้าหากฝ่าบาทเห็นแก่ครอบครัว
ก็ขอให้ฝ่าบาทช่วยเมตตาปล่อยซุงซวงไปเถอะที่ฝูเอินตายนางก็เสียใจมากพอแล้วหากเจ้าไปพาฝูเอินออกจากวังโดยพลการว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ไหมเรื่องกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงฝ่าบาททรงรู้อยู่แก่ใจใครทำเพื่อกำจัดเฮอร์เซนจนไม่สนใจยอมเสียทุกคนไปแล้วยังไงจะว่าข้าทำผิดใช่ไหมฝ่าบาทยังไม่ผิดอยู่แล้วคนผิดมันคือเฮอร์เซนผิดเป็นทั้งขุนนางเป็นทั้งน้องชายแม้คนรอบข้างจะเคยเตือนว่าอยู่กับฮ่องเต้ก็เหมือนอยู่กับเสือร้ายแต่กระหม่อมยังคงเชื่อว่าพี่น้องผูกพันไม่ลืมเจตนาเดิมกระหม่อมคิดแบบนี้มันไร้เดียงสามากเลยใช่ไหมสเตอร์เจอพาอ๋อง17กับสุสานหลวงอย่ามัวรอช้าพยาคาขอพระทัยฝ่าบาททูลฝ่าบาทห่วงกุ้ยไฟรู้เรื่องพนัดดาเสียใจจะเป็นลมพยาคาถวายบังคมฝ่าบาทฝูเอิญก็ขอโทษก็ทำให้เจ้าตายหญิงเอ๋ข้าต่างหากที่ทำให้ฝูเอิญตายทรงสูงนับถือข้าจากใจแต่ข้ากลับหลอกใช้นางทำให้นางกับฝูเอิญเข้ามาพัวพันความขัดแย้งอย่างที่หยงหลินว่าข้าจะชนะเฮอเซินไม่สนใจใครสุดท้ายแล้วข้าต้องชดใช้อย่างสาหัสมีแต่เจ้าที่เข้าใจข้าพระอาทิตย์ไม่มีสองดวงไม่มีฮ่องเต้สองคนเออเซินทำตัวเป็นฮ่องเต้คนที่สองไม่พักพวกมากมายหากไม่ถอนรากถอนโคนข้าจะต้องเสียแผ่นดินหลิงเอ๋อจะต้องอยู่กับข้าช่วยปกป้องแผ่นดินต้าชิงปรัชญาปารมิตาฝ่าบาทหงกุ้ยเฟยท่านเป็นยังไงบ้างฝ่าบาทมานี่ใช่ไหมใช่แล้วเพคะหอชิงยุ่แต่เท้าเหอเป็นคนใจกว้างจริงๆข้าขอเป็นตัวแทนพี่น้องในพักขอบคุณแต่เท้าสำหรับทองคำเบี้ยหัวหน้ากูให้ข้ายืมเส้นทางทางน้ำของพักเฉาข้าต้องตอบแทนอยู่แล้วนี่เป็นเพียงน้ำใจเล็กน้อยเท่านั้นพอของมาถึงปลอดภัยจะมีให้อีกขอบคุณแต่เท้ายังมีอีกเรื่องนึงที่อยากให้หัวหน้ากูช่วยข้าแต่เท้าว่ามาเลยข้าจะช่วยจัดการอย่างเต็มที่ข้าอยากจะขอพบประมุขพรรคเฉาแต่เท้าอยากพบประมุขพรรคเฉาข้ามีเส้นสายมากมายส่วนพรรคเฉามีพื้นที่ทุกคนร่วมมือกันเราจะร่ำรวยอย่างแน่นอนพอข้าเกลี้ยกล่อมประมุขพรรคเฉาได้หัวหน้ากูก็จะได้ใช้โอกาสนี้ขยายอำนาจภายในพรรคท่านว่ามีแต่ได้กับได้ใช่ไหมล่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่ข้าต้องบอกหัวหน้าพรรคอยู่แล้วแต่เท้ารอสักครู่ประมุขพรรคอยู่ด้านในเหรอได้ยินว่าเขาลึกลับมากไม่ค่อยปรากฏตัว วันนี้พรรคเรามีเรื่องสำคัญหัวหน้าพรรคของเราถึงได้มาที่นี่นายท่านเขาว่ามันแปลกๆ แต่เท้าเหอะข้าจะเชิญประมุขพรรคมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องในเมื่อประมุขพรรคมีเรื่องสำคัญข้าก็ไม่อยากรบกวนวันหลังจะมาใหม่ลุงชวนคนยังข้าอยากไปก็ไปอยากมาก็มาขนาดฮ่องเต้ก็ขวางข้าไม่ได้นับประสาอะไรกับพวกเจ้าทุยฝูช้างอันนึกว่าเจ้าจะฉลาดขึ้นแล้วคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะยอมเป็นสุนัขรับใช้ฝ่าบาททรงบัญชาข้าจำเป็นต้องทำตามรบกวนได้เท้าเหอ
กลับเมืองหลวงไปกับข้าเรารู้จักกันมานานข้าไม่ยอมให้เจ้ากลับไปมือเปล่าหรอกกรมเมืองเทียนจินข้าก็ไม่ได้ไปนานแล้วไปนั่งสักหน่อยจะเป็นไรไปล่ะฝูฉางอันเรารู้จักกันมาหลายปีหวังว่าคราวนี้เจ้าจะไม่คิดผิดนะเออเซินข้ามาเพื่อส่งเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าอย่าเปลืองน้ำลายเลยข้าไม่เชื่อเจ้าอีกแล้วแหละยงเหยียนกับพวกเจ้าสองพี่น้องรู้จักกันมาหลายปีเขาทำกับฝูขังอันยังไงทำกับเจ้ายังไงคนฆ่าพี่น้องสมควรต้องตายนอกเสียจากว่าเจ้าจะตัดใจอยู่อย่างอัปยศจะล้างแค้น10 ปีก็ยังไม่สายตราบใดที่ข้ายังอยู่ข้างฮ่องเต้ชั่วย่อมมีโอกาสล้างแค้นได้แน่เจ้าคิดจริงๆว่าจับข้าไปแล้วยงเหยียนจะเชื่อใจเจ้านะเขาแค่หลอกใช้เจ้าให้จับข้าเชื่อว่ายงเหยียนคงรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าทั้งหมดแล้วยังไงเขาก็ไม่เชื่อใจเจ้าหรอกนะแล้วยังไงล่ะเจ้าตายไปอย่างน้อยข้าก็ยังปลอดภัยคิดผิดแล้วล่ะข้าตายไปเจ้าก็ยิ่งตายเร็วขึ้นนะยงเหยียนเป็นคนขี้ระแวงเจ้าทรยศเขาหลายครั้งเจ้าคิดว่าเขาจะรับเจ้าได้เหรอถ้าข้าตายไปเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วคนแรกที่ยงเหยียนจะฆ่าก็คือเจ้านั่นแหละเซินเจ้าก็แค่ขู่ข้าขอเพียงทำตามกฎฝ่าบาทไม่ลงโทษข้าง่ายๆหรอกแล้วแอบคบชู้กับวังหลังเนี่ยเรียกว่าความผิดมหันต์ไหมล่ะหากยงเหยียนรู้ว่าเจ้าเป็นชู้กับฮองเฮาเจ้าว่าเจ้าจะมีโอกาสรอดไหมเออเซินอย่ามาใส่ความข้านะหากมีวาสนาขอให้ได้พบกันใหม่ชาติหน้าด้านบนเขียนว่าซูหลงด้านล่างเขียนว่าอันข้าน่ะจำลายมือของเจ้าได้ซูหลงเป็นชื่อจริงของฮองเฮาเจ้าเป็นชู้กับฮองเฮา หลักฐานชัดเจนหากมีวาสนาขอให้ได้พบกันใหม่ชาติหน้าอันหลักฐานแค่นี้คิดจะเอาผิดข้าแค่กระดาษที่ไหนก็ไม่รู้ก็คิดใส่ความข้ากับฮองเฮาฟาวานไม่เชื่อคำพูดเจ้าหรอกแล้วถ้าหากว่ามีแม่ชีฉิงเหวินที่มาสวดมนต์ให้ฮองเฮาล่ะเจ้าจะว่ายังไงถ้ายังไม่พอแล้วก็ยังมีบันทึกวังหลวงที่ไท่สร้างหวงสั่งให้แกบันทึกวังหลวงไท่สร้างหวงรีบเรียกข้าเข้าวังแบบนี้มีเรื่องอะไรเหรอปีเจียชิงที่สองสร้างหลวงให้ท่านแก้บันทึกวังหลวงแก้บันทึกวังหลวงเหรอเป็นเรื่องใหญ่ท่านท้าระวังตัวให้มากอย่าให้ใครรู้รบกวนกงกงไปทูลท่านสร้างหลวงว่าข้าเข้าใจแล้วขอบคุณได้เท้าเหรอตอนนั้นท่านสร้างหลวงสั่งให้ข้าแก้ไขบันทึกวังหลวงอย่างลับๆพอข้าไปสืบมาถึงได้พบว่าที่แท้ก็เพื่อจะปกปิดเรื่องที่ฮองเฮามีชู้แต่ข้าคิดไม่ถึงว่าคนที่คบชู้กับฮองเฮาจะไม่ใช่หมอหลวงแต่เป็นเจ้าเองเหมือนว่าไทสร้างหวงจะรักใคร่เอ็นดูเจ้ามากเลยนะเออซันเจ้าจะยังไงกันแน่เจ้าต้องรายงานเมืองหลวงว่าพรรคเฉาข้าถล่มกรมเมืองเทียนจินข้าทหารของทางการหากเจ้าทำได้แล้วข้าจะปล่อยเจ้าให้รอดเจ้าจะฆ่าลูกน้องของข้าเลยผิดแล้วไม่ใช่ข้าเจ้าตั้งหักชอบเลยขอบคุณครับโอ้โถเออเจ้าอายุ10 กว่าก็ตามข้าไปสนามรบกินข้าวกลางดินเห็นการนองเลือดหลายปีนี้ขอบใจเจ้ามากจอกนี้ขอดื่มให้เจ้าข้าโป๋ทัวเออเป็นคนบ้านนอกแต่ท้าไม่รังเกียจข้ายอมรับในตัวข้าถ้าไม่มีแต่ท้าฝูก็ไม่มีข้าวันนี้ข้าสิควรดื่มให้ท่านเจ้ามีฝีมือจงรักภักดีไม่มีข้าคนอื่นก็ชื่นชมเจ้าเช่นกัน
ขอแค่ให้เจ้าเดินอ้อมนิดหน่อยเท่านั้นแต่สำหรับเจ้าแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้ได้ติดตามได้เท้าฝูเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วแต่เท้าจริงใจกับเราข้ากับหลาพี่น้องเห็นกันทั้งนั้นเราตอบแทนไม่หมดทำได้แค่เพียงยอมตายยอมเสียเลือดพวกเจ้าทุกคนล้วนเป็นลูกผู้ชายแต่น่าเสียดายที่คนนี้มักจะต้องอายุไม่ยืนหมอทัวเออร์กับพี่น้องทุกคนช่วยชีวิตนี้ทั้งนี้ใต้เท้าฝูคนเดียวเชื่อฟังท่านทุกอย่างขอให้วันหน้าตายในสนามรบเราก็จะได้พบกันอีกในโลกหน้าร่วมเป็นร่วมตายไม่ทอดทิ้งกันเรื่องที่ให้ข้าทำข้าจัดการเสร็จแล้วถ้าจะให้ฮ่องเต้ชื่อว่าเจ้าบริสุทธิ์ต้องแสดงให้แนบเนียนมีได้ย่อมมีเสียเรื่องราวทุกอย่างล้วนมีทางเลือกถึงแม้คราวนี้จะทำให้ฝูฉางอันหวั่นใจได้แต่พักเฉาจะยอมทำตามเราจริงๆเหรอพักเฉามีพรองมังกรที่ไท่สร้างหวงมอบให้เท่ากับมีพระราชอำนาจปีนั้นไท่สร้างหวงประพาสทางใต้ตอนผ่านเทียนจินพบกับประมุขพักเฉาได้ทำข้อตกลงกันไว้เป็นการลับๆในเมื่อเป็นแบบนี้ต่อให้ไม่ทำร้ายเราแต่พักเฉาก็ไม่ยอมเข้าข้างเราเพื่อต่อกรกับฝ่าบาทถ้าทำเพื่อข้าพวกนั้นไม่ทำหรอกแต่เพื่อป้องกันตัวเองก็เป็นอีกเรื่องประมุขพรรคเฉารับตำแหน่งมา10ปีแล้วแต่ฐานะหน้าตาก็แทบไม่ปรากฏแม้แต่หัวหน้าหอชิงยุ่นก็แทบไม่เคยได้พบจริงสิลุงชวนเรื่องที่ข้าให้ทำล่ะอ๋อข้าได้มาแล้วบันทึกเล่มนี้เป็นบันทึกเรื่องใหญ่ในพรรคเฉาในช่วงไม่กี่ปีเป็นอย่างที่ในท่านคิดเอาไว้จริงๆทุกครั้งที่เกิดเรื่องใหญ่ในพรรคเฉาคนคนนี้ต้องหายตัวไปลึกลับแบบนี้คนผู้นี้จะต้องมีฐานะไม่ธรรมดาแน่ขอให้ข้าเหอเซินกระชากหน้ากากเจ้าก่อนเถอะในเมื่อทุกอย่างอยู่ในกำมือคราวนี้มาเทียนจินนับว่าไม่เสียเที่ยวจริงๆยังมีอีกเรื่องนึงข้าอยากรู้เรื่องฝูฉางอันกับพองเฮาลุงฉวนท่านรู้ได้ยังไงกันคือตอนที่สายลับในเมืองหลวงกำลังสืบอีชินอ๋องอยู่ก็ไปบังเอิญเจอนางกำนันชื่อฉิงหวนก็เลยรีบมาบอกข้าโชคดีที่รู้ตัวทันไม่อย่างนั้นนายท่านคงข่มขู่ฝูฉางอันไม่สำเร็จนายท่านทุกอย่างเรียบร้อยดีไทกงว่าไทกงว่างจดหมายจากหยวนเป่าไม่ใช่เหรอเขามาบอกข้าว่าไทกงตกปลามีคนมาติดเบ็ดแล้วหอชิงท่านประมุขต่อให้ข้าจะกล้าแค่ไหนข้าก็ไม่กล้าฆ่าทหารหรอกท่านประมุขข้าไม่ได้ทำจริงๆท่านเชื่อข้าเถอะเชื่อเจ้าจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้เมืองหลวงได้รับรายงานหมอพักเฉาไฮที่ซ่อนกับเพอร์สันแถมยังฆ่าทหารของทางการรู้ไหมจะมีความผิดสถานใดท่านประมุขข้าไม่ได้ซ่อนนักโทษจริงๆข้ามาเผอเสนจะเท้าฝูแล้วข้าทำแบบนี้ก็เพื่อช่วยพักเฉาของเราท่านประมุขเจ้าโง่เผอเสนมันจะเละจะตายคนโง่อย่างเจ้าจะจับเขาได้เหรอเผอเผอเสนทำแบบนี้ก็เพื่ออยู่ยงให้พักเฉาแต่ขอกับราชสำนักจนติดกับของเผอเสนประมุขพักเฉาเป็นคนฉลาดไหวพริบดีจริงๆอุบายทั้งหมดของข้าเจ้ารู้ทันหมดเลยนะเผอเสนเจ้ายังกล้ามาอีกเหรอเฮ้ยเจ้าทำผิดขนาดนี้ถ้าประมุขยังไม่สั่งเจ้ากล้าฝ่าฝืนเหรอเออสนพักเฉามีไว้ทำการฆ่าไม่เคยมีเรื่องกับเจ้าถ้าเจ้ารีบไปทันทีข้าจะทำเหมือนไม่เคยพบกับเจ้าท่านประมุขคิดจะตีตัวออกห่างจากเรื่องนี้เกรงว่าจะไม่ง่ายแล้วเรื่องที่กรมเมืองข้ามีหนทางแก้ไขที่ข้าพูดไปไม่ใช่เรื่องเล็กๆย่างข้าทหารหรือให้ที่ซ่อนข้าหรอกแต่เป็นความปลอดภัย
ของท่านประมุขต่างหากท่านกำลังมีภัยท่านประมุขเกิดเรื่องใหญ่แล้วข้าเรามีทหารเต็มเลยพักเฉาที่อยู่ในหอชิงยุ่นจงฟังให้ดีรีบวางอาวุธซะไม่อย่างนั้นทุกคนต้องตายประมุขพักเฉาอยู่ที่ไหนกันแน่ฝ่าบาททางพวกเจ้าอยู่พวกเจ้ายังไม่ได้ตอบอีกแล้วทูตฝ่าบาทท่านประมุขไม่อยู่ข้ารู้มันอยู่ข้างในเรียกมันออกมาหัวหน้าพักเฉาฟังคำสั่งฝ่าบาทเสด็จมาที่นี่ถ้าไม่รีบออกมารับเสด็จท่านทรงพิโรธผลลัพธ์ร้ายแรงแน่ข้าไม่ชอบรอนานฝ่าบาทฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยต่อให้เป็นฝ่าบาทก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้วาจาสามเฮาเข้ากับมินเบื้องสูงประหารได้ทันทีไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยในใต้ล่านี้โดนเป็นของข้าพักเฉาก็เช่นกันหากพวกเจ้าลืมคำนี้ข้าก็มีวิธีที่จะทำให้พวกเจ้าจำได้ประหารบอกมาไม่งั้นข้าจะฆ่าให้หมดฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไม่เห็นต้องวุ่นวายกันแบบนี้เพียงแค่ท่านสั่งมากระหม่อมก็พร้อมทำตามจะเป็นหรือตายแล้วแต่ชะตากรรมจะเกิดอะไรขึ้นย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เจ้าเองเลยฟาบาทยงซินคือประมุขของพรรคเฉาแมนจูคือชนเผ่าที่สร้างบ้านบนหลังม้าภูมิใจในศิลปะการต่อสู้ฮ่องเต้พระราชทานบางเขียนสีม่วงและดาบอย่างดีให้กับคุณพลที่มีผลงานดีเด่นด้านการทหาร